สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ TAR Sport น้องมานาโกะหน้าช่วงเวลานี้หายไปไหนเพื่อนๆหลายๆคนนั้นอยากจะรู้เหลือเกินและเพื่อนๆที่เข้ามาดูวันพันแมนใหม่ก็คงอยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าน้องมานาโกะคือใครกันแน่น้องมานาโกะคือมนุษย์ประหลาดตาเดียวที่ไซตามะและแฟลชประกายแสงไปเจอในห้องน้ำและแฟลชประกายแสงกับไซตามะเนี่ยไม่ได้ถามชื่อน้องนะก็จะเรียกว่ามนุษย์ประหลาดลูกตาหรือลูกตาก็จะมารู้ชื่อของน้องในช่วงท้ายๆนะครับเพราะว่าน้องนั้นงอนเรียกน้องแต่ว่าลูกตาอยู่ได้น้องน่ะมีชื่อนะชื่อว่ามานาโกะซึ่งมนุษย์ประหลาดตัวนี้มีแต่ความน่ารักสดใสนะเพื่อนๆหลายๆคนก็เลยชื่นชอบเธอมากๆและก็อยากให้เธอนั้นปลอดภัยมีชีวิตอยู่และมาอยู่กับไซตามะนั่นเองแต่ในช่วงเวลานี้เพื่อนๆหลายๆคนนั้นไม่รู้ชะตากรรมของน้องมานาโกะครับว่าอยู่ที่ไหนกันแน่ส่วนในคลิปนี้เรามาหาคำตอบร่วมกันครับก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักกับมานาโกะให้มากยิ่งขึ้นครับมานาโกะเนี่ยน่าจะมาจากปีศาจสาวที่อยู่ในห้องน้ำเป็นตำนานและเรื่องเล่าสุดสยองขวัญของชาวญี่ปุ่นที่มีผีหรือปีศาจที่อยู่ในห้องน้ำสิงสถิตอยู่ในนั้นและฆ่าชีวิตผู้คนถือว่าเป็นผีในตำนานที่น่ากลัวที่สุดต้นหนึ่งของตำนานญี่ปุ่นเลยทีเดียวครับแต่ในเนื้อหาของวันพันแมนเนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อเล็กน้อยนะจากฮานาโกะเป็นมานาโกะแล้วก็เปลี่ยนจากความน่ากลัวเป็นความน่ารักครับเป็นปีศาจสาวจากห้องน้ำเหมือนกันฮานาโกะจากตำนานของญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ด้วยนะครับก็มีหลายๆครั้งเป็นภาพยนตร์ที่น่าสุดสะพรึงกลัวแต่ว่าเวอร์ชันที่ผมชอบที่สุดนั่นก็คือเวอร์ชันที่น้องเอมิแสดงนำ โอ้น้องเอมิแสดงดีเหลือเกินครับแสดงคู่กับไซตามะด้วยไอ้คนนั้นแหละไซตามะมีคนบอกว่าช่องผมเนี่ยเป็นช่องเด็กนะตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรนะครับผมก็พยายามบอกว่ามันไม่ใช่ช่องเด็กนะเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับหากมาดูช่องนี้วันก่อนผมเล่าให้ฟังก่อนละกันนะว่าผมเนี่ยไปที่บ้านของสาวข้างบ้านมาเพราะว่าบ้านของสาวข้างบ้านเนี่ยแอร์เสียนะครับเขาก็บอกว่าเขาร้อนเอามากๆเลยผมก็เห็นทนความเซ็กซี่ในช่วงเวลาที่เธอเร่าร้อนไม่ได้นะครับผมก็เลยอดรนทนไม่ไหวนะครับก็เลยไปซ่อมแอร์ให้การซ่อมแอร์เนี่ยมันก็ต้องซ่อมนานนะตรงนี้เธอก็ร้อนนะครับเธอก็ไปอาบน้ำแล้วก็นุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวออกมาด้วยความที่แอร์ยังซ่อมไม่เสร็จเธอก็ยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะตรงนี้ผมก็เข้าใจใส่แค่ผ้าเช็ดตัวผืนเดียวนั่นแหละแล้วเธอก็โทรคุยกับเพื่อนนะแก้เหงาเธอคุยกับเพื่อนอยู่สักพักนึงหลังจากนั้นเธอก็เดินมาที่โซฟาอยู่ใกล้ๆผมนั่นแหละครับผมก็ซ่อมแอร์อยู่ตรงนั้นเธอนั่งคุยกับเพื่อนอยู่ที่โซฟาแบบสนุกสนานเลยทีเดียวครับน่าจะถูกคอถูกใจกันเธอเริ่มคุยนานครับเธอก็เริ่มเมื่อยจากนั่งก็กลายเป็นนอนหลังจากนั้นผมก็ได้ยินเธอพูดกับเพื่อนนะว่าเฮ้ยเธอวันนี้แอร์ฉันเสียแล้วก็มีหนุ่มข้างบ้านมาซ่อมแอร์ให้ด้วยล่ะได้ข่าวว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะเราดูโปรไฟล์ของช่องแล้วดูคลิปของช่องแล้วน่าจะเป็นช่องเด็กตรงนี้ผมนี่ได้ยินเนี่ยผมขึ้นเลยนะฮะผมก็เลยบอกเธอว่าช่องผมไม่ใช่ช่องเด็กนะครับเมื่อผมพูดกับเขาเขาก็เลยบอกกับเพื่อนว่านี่เธอพอแค่นี้ก่อนเพราะว่าหนุ่มคนนี้เขาคุยกับฉันแล้วแล้วสาวข้างบ้านก็พูดกับผมว่าไหนมาดูหน่อยซิไม่ใช่ช่องเด็กจริงหรือเปล่าผมก็เลยหยุดซ่อมแอร์นะครับแล้วก็ไปหาเธอให้เธอดูครับว่ามันไม่ใช่ช่องเด็กหลังจากนั้นเธอก็ขอดูช่องผมก็เปิดช่องให้ดูจริงด้วยไม่ใช่ช่องเด็กจริงๆด้วยหลังจากนั้นพวกเราก็คุยกันนาน3ชั่วโมงฮะคือผมกำลังจะบอกว่าต่อไปนี้ถ้าหากใครมาถามว่าช่องผมเป็นช่องเด็กหรือไม่ผมก็จะตอบไปว่าช่องผมไม่เด็กนะครับแค่นั้นแหละครับเอาเป็นว่าเรามาคุยกันเรื่องของมานาโกะกันต่อดีกว่าก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนนะเมื่อกี้เกินยาว3นาทีอีกแล้วอีก1คลิปที่เกินยาว3นาทีมานาโกะเป็นมนุษย์ประหลาดที่ไซตามะและแฟลชประกายแสงไปเจอในห้องน้ำในรังสมาคมมนุษย์ประหลาดนั่นเองครับความเป็นจริงเธอนั้นหลบซ่อนอยู่ไม่อยากจะไปต่อสู้กับเหล่าฮีโร่เพราะว่าเธอนั้นกลัวฝีไม้ลายมือของมานาโกะไม่มีพิษภัยอะไรเลยครับไม่สามารถต่อสู้กับใครได้แม้แต่ฮีโร่คลาสซีเธอก็สู้ไม่ไหวเพราะฉะนั้นไม่มีพิษภัยอย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างไรก็ตามเธอก็เป็นมนุษย์ประหลาดที่สารพัดประโยชน์เลยทีเดียวครับถ้านำเธอไปด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์หลายอย่างไม่ว่าจะนำทางได้ส่องไฟได้และความสามารถที่เป็นไคลแม็กของเธอนั่นก็คือดวงตาที่ส่องไฟได้นั่นแหละการที่เธอเป็นมนุษย์ประหลาดและรูปร่างหน้าตาของเธอเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายพวกเราก็เดากันว่าเธอเป็นผู้ชายและก็สีของเธอเนี่ยมันเป็นภาพขาวดำใช่ไหมครับพวกเราก็ชอบเดาว่าเธอเป็นสีเหลืองแต่หลังจากนั้นพวกเราก็มารู้ความจริงครับว่าเธอคือสีชมพูจากการลงสีของอาจารย์มุรตะเองเพราะฉะนั้นก็เป็นการยืนยันนะว่าเธอเป็นสีชมพูแล้วก็เธอเป็นผู้หญิงสุดน่ารักด้วยถ้าหากกลายเป็นมนุษย์ก็ต้องหน้าตาประมาณน้องเอมี่ล่ะครับนี่วนเข้ามาหาเอมี่อีกแล้วส่วนเด็กๆที่เข้ามาดูแล้วไม่รู้จักน้องเอมี่ก็ไม่ต้องตามหานะครับผมไม่อยากให้เด็กๆนั้นเข้าไปตามหาว่า
น้องเอมี่นั้นแสดงหนังเรื่องอะไรกันบ้างตรงนี้ผมไม่แนะนำนะฮะไม่แนะนำไม่วางลิงก์ไม่ส่งลิงก์ด้วยไม่ปล่อยวาร์ปด้วยมีหลายๆคนเชียร์อยากให้มานาโกะนั้นไปอยู่กับไซตามะด้วยเหตุผลที่ว่าก่อนหน้านี้ไซตามะและแฟดประกายแสงหลงทางและก็หลงทางไปเจอกับน้องมานาโกะก็เลยจับน้องมานาโกะเนี่ยเป็นตัวประกันให้พาไปหาโอรุจิหรือราชันแห่งมนุษย์ประหลาดน้องมานาโกะก็รับปากครับความเป็นจริงก็โดนจับแล้วล่ะก็ต้องรับปากนั่นแหละแต่ความเป็นจริงมานาโกะก็ไม่ได้รู้นะว่าราชันมนุษย์ประหลาดนั้นอยู่ตรงไหนมานาโกะนั้นมีแผนที่จะสังหารแฟดประกายแสงและไซตามะด้วยการพาทั้ง2คนขึ้นตัวไปตามรถรางหลังจากนั้นก็จะสับรถรางให้ตกเหวเพื่อจะพากชีวิตของทั้ง2คนนั่นเองครับและหลังจากนั้นความน่ารักของการประจนภัยแก๊งสามชาก็เกิดขึ้นครับน่ารักจนทำให้ใครหลายๆคนนั้นชื่นชอบแก๊งสามชาและมานาโกะนั่นเองครับแต่ด้วยความอ่อนแอของน้องมานาโกะและแฟดประกายแสงกับไซตามะก็ปกป้องเธอไม่ได้ตลอดเวลาเธอนั้นเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดจากศึกมนุษย์ประหลาดในครั้งนี้และหลังจากศึกมนุษย์ประหลาดนั้นจบลงเธอก็หายตัวไปมีหลายๆคนอยากจะให้ไซตามะนั้นดูแลเธอต่อหรือไม่ก็แฟดประกายแสงแต่ณช่วงเวลานี้ไม่รู้ชะตากรรมของเธอเลยครับมนุษย์ประหลาดที่อ่อนแออย่างมานาโกะจะมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปหรือไม่ตรงนี้ก็เอาใจช่วยกันนะเหมือนกับคำที่กาโร่เคยพูดเอาไว้ครับพวกฮีโร่นั้นจัดการกับมนุษย์ประหลาดโดยไม่สนใจเลยว่ามนุษย์ประหลาดตัวนั้นอ่อนแอหรือไม่มนุษย์ประหลาดนั้นจะเป็นตัวที่ดีหรือไม่ดีหรือไม่ฮีโร่เมื่อเจอมนุษย์ประหลาดก็ไม่ถามอะไรเลยครับจัดการกับมนุษย์ประหลาดทันทีมันไม่ยุติธรรมเอาซะเลยและน้องมานาโกะก็ตกอยู่ในชะตากรรมแบบนั้นด้วยครับเพราะหลังจากการจบศึกมนุษย์ประหลาดมานาโกะนั้นห้อมล้อมไปด้วยเหล่าฮีโร่ที่ไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นตัวดีหรือไม่เธอนั้นอันตรายหรือเปล่าเหล่าฮีโร่เหล่านั้นเมื่อเห็นมานาโกะแน่นอนครับเข้าไปโจมตีทันทีอย่างแน่นอนตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงเลือดเกิดวันนี้เรามาวิเคราะห์และพูดคุยร่วมกันว่าเส้นทางของมานาโกะจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้เราไปเริ่มกันเลยอย่างแรกต้องขอพูดคำว่าลาก่อนมานาโกะเส้นทางของมานาโกะนั้นในต้นฉบับของอาจารย์วันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นมานาโกะน่าจะสิ้นสุดที่ศึกมนุษย์ประหลาดในครั้งนี้มานาโกะนั้นอาจจะตายไปหรืออาจจะจากลาแฝดประกายแสงและไซตามะเข้าไปอยู่ในที่ของเธอไปอยู่กับครอบครัวของเธอในป่าลึกลับที่ไม่มีเหล่าฮีโร่เข้าไปวุ่นวายมีแต่มนุษย์ประหลาดสุดน่ารักที่อาศัยอยู่ร่วมกันปลอดภัยจากมนุษย์ตรงนี้ก็มีส่วนที่จะเป็นไปได้ครับผมหวังว่าถ้าหากจากลาแบบนั้นก็ขอให้มานาโกะไปอยู่กับครอบครัวและมีความสุขไปอยู่กับพวกมนุษย์ประหลาดเผ่าพันธุ์เดียวกันมนุษย์ประหลาดที่น่ารักเหมือนกันตรงนี้ก็ถือว่ารับได้ครับอย่างที่2ที่มีความเป็นไปได้นั่นคือมานาโกะไปอยู่กับแฟดประกายแสงแฟดประกายแสงเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมากเลยทีเดียวนะเพราะว่าเป็นระดับผึ้งฮีโร่คลาส S และเป็นนินจาที่เก่งเอามากๆจากหมู่บ้านนินจาเพราะฉะนั้นการปกป้องมานาโกะจากภัยอันตรายนั้นจากเหล่าฮีโร่หรือมนุษย์ประหลาดด้วยกันเองแฟดประกายแสงน่าจะเอาอยู่มานาโกะน่าจะปลอดภัยระดับ1เลยทีเดียวครับแล้วแถมอีกอย่างนึงมานาโกะกับแฟดประกายแสงมีความผูกพันในการเดินทางร่วมกันมาก่อนตรงนี้เพื่อนๆก็แอบคิดใช่มั้ยครับแต่ก็ยังไม่ได้มีเฉลยนะว่ามานาโกะกับแฟดประกายแสงจะไปอยู่ด้วยกันแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้สูงเหลือเกินอย่างที่3น้องมานาโกะโดนจับใช่แล้วครับโดนจับจากเมทินไนท์พวกเมทินไนท์นั้นหลังจากจบศึกมนุษย์ประหลาดกองทัพของเมทินไนท์ก็มาตรวจสอบยังสนามรบเพราะฉะนั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูงเหลือเกินที่มานาโกะจะถูกตรวจจับพบเพราะมานาโกะไม่ได้เก่งกาจขนาดที่จะหลบเมเทอร์ไนท์ได้แถมยังดูติ๊งต๊องน่ารักด้วยนะตรงนี้ก็น่าจะโดนจับไปแบบง่ายๆถ้าหากแฟดประกายแสงไม่ได้ดูแลหรือแฟดประกายแสงเผลอนะฮะส่วนถ้าหากโดนจับไปแล้วน้องมานาโกะจะมีชะตากรรมอย่างไรตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะครับอาจจะโดนจับไปขังคุกเมเทอร์ไนท์อาจจะสร้างคุกใต้ดินแล้วก็จับพวกมนุษย์ประหลาดไปทดลองตรงนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับหรือจับมนุษย์ประหลาดไปขังเอาไว้จัดเลเวลของมนุษย์ประหลาดเอาไว้ตามระดับชั้นของคุกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ขอให้น้องมานาโกะยังมีชีวิตอยู่ก็พอเนาะอย่างที่4น้องมานาโกะไปอยู่กับไซตามะคราวนี้ก็ต้องขอบอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของไซตามะที่ป่วนน่าดูเลยนะเพราะไซตามะนั้นมีสัตว์เลี้ยงอยู่แล้ว2ตัวนั่นก็คือน้องโพจิและอาสุจิดำนะครับถ้าหากมีมานาโกะไปด้วยอีกคนนึงเนี่ยคราวนี้ป่วนอย่างแน่นอนรวมไปถึงลูกศิษย์ของไซตามะด้วยอย่างเจนอสนะครับคราวนี้เรื่องวุ่นๆจะอยู่ในบ้านของไซตามะเยอะเลยทีเดียวแต่ผมเชื่อว่าแฟนคลับส่วนใหญ่ก็ลุ้นอยากให้เป็นแบบที่4ใช่มั้ยอยากให้มานาโกะไปอยู่กับไซตามะรวมถึงโพจิและอาสุจิดำนั่นก็คือ4เหตุผลครับที่ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้แต่ณปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าน้องมานาโกะอยู่กับใครอยู่ที่ไหนอยู่กับไซตามะหรือเปล่าอยู่กับแฟดประกายแสงหรือจะมีชีวิตอยู่หรือไม่หรืออาจจะตายไปแล้วตรงนี้พวกเราก็ไม่รู้เลยครับต้องมารอติดตามในตอนต่อไปกันนะและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าชะตาชีวิตของน้องมานาโกะณปัจจุบันนี้จะเป็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยล่ะและเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าไรพิมพ์คำว่ารักหรือคำว่าบัวเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ร่ำรากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับ TAR Sport รักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับ